ครับผมพักไป1เดือนเต็มครับก่อนเปิดเลข2ครับโค้ชใส่โปรแกรมอะไรให้กับน้องๆบ้างครับก็ที่ผ่านมาที่ใส่ไปหยุดไปก็ใส่ฟิตเนสครับแล้วก็เรื่องสมรรถภาพแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็แถมด้วยสปิริตทีมตอนนี้ครับก็เริ่มกลับมาดีกันทุกคนแล้วตอนนี้ครับพรุ่งนี้ครับบอลถ้วยพบกับราชนาวีครับทีมจากไทยลีก1ครับอ่ะความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างความพร้อมทุกอย่างโอเคครับแล้วก็ยินดีที่แบบได้เจอทีมใหญ่ๆในไทยลีกครับก็บอกน้องๆทุกคนว่าเราเจอทีมระดับเนี้ยก็เล่นให้มันให้เล่นสนุกเล่นเต็มที่ครับเพราะไม่มีโอกาสง่ายๆที่ได้เจอทีมแบบนี้ครับโค้ชอยากให้อัปเดตผู้เล่นใหม่นิดนึงครับเป็นยังไงบ้างเสริมยังไงบ้างอ๋อที่เสริมมาก็มี2ตำแหน่งนะครับก็มีทั้งศูนย์หน้าและศูนย์หน้าครับแล้วก็กลางตัวรุกครับก็เร็วๆนี้คงได้เห็นน้องๆ2คนนี้ได้เล่นให้กรุงธนบุรี FC ได้เห็นครับโอกาสที่จะพบกับทีมไทยลีกนั้นยากมากครับสำหรับเราพรุ่งนี้ครับฝากเชิญแฟนคลับมาพบกันที่ศาลายาหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนคลับกรุงธนบุรีนะครับพรุ่งนี้ได้เจอทีมใหญ่ในไทยลีกทีมหนึ่งครับก็ฝากให้มาช่วยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆพรุ่งนี้ก็ผมว่าน้องๆคงเล่นให้สนุกและเต็มที่แน่นอนครับ Chris Power Thailand